อย่าปฏิเสธประกันเด็กหมายถึงคนมาขายประกันเด็กถ้าคนมาขายก็ทำกับเขาไปเถอะโอ้แต่ถ้าทำกับเราก็ดีกว่าเลยประกันเด็กยังไงเคสวันนี้เป็นเคสของตัวเองเลยหลังจากที่เราเล่าเป็นแบบโคนันเป็นแอมไซยานายไปบ้านประกันให้ใครแม่งป่วยทุกคนมาเยอะแล้วรอบนี้เป็นของเราบ้างคืออันนี้ทำให้ใครนะลูกสาวครับอ๋อนึกว่าเด็กลูกสาวเลยครับลูกสาวตัวเองคุณมีเด็กไหมไม่กล้าพูดมึงเล่นยากแล้วเนี่ยกูไม่กล้าตอบเลยแล้วมึงมีปะไม่มีมีได้ไงวะไม่มีเออรับครอบครัวแหมถ้าเป็นเวลแฟมิลี่แล้วไม่รับครอบครัวนี่แม่งเสียลูกค้าเลยนะแต่ถ้ามีเด็กควรทำประกันให้เด็กไหมควรมากอย่าใช้คำว่าควรผมใช้คำว่าต้องดีกว่าอืมยังไงฮะเคสนี้เคสนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าใครดู EP ก่อนหน้าที่เราซูมกันไม่ได้มาเจอตัวแล้วผมบอกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิดนะครับหลังจากนั้นติดทั้งบ้านเลยครับโอ้โหนี่แม่ยายก็ติดแม่ยายก็ติดครับโหดมากนะครับมีลูกสาวนะครับติดผมติดแม่ยายติดเมียรอดครับทำไมเมียไปเข้าเวรที่จังหวัดอื่นโอเคแล้วเมียกลับมายังกลับมาแล้วครับแต่ยังเจอลูกไม่ได้นะครับก็คือลูกออกกลับวันนี้นะครับแต่ว่าภรรยายังต้องทำงานเขาก็เลยยังไม่ได้มาเจอลูกเดี๋ยวเขาพักไม่พออะไรเงี้ยนะครับเคสเนี้ยผมเล่าให้ฟังนี้แหละเป็นเคสส่วนตัวนะครับตัวเองเลยเล่าได้ก็พอดีช่วงที่ลูกป่วยนะครับตอนนั้นก็เข้าไปที่โรงพยาบาลตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็วัดไข้ไข้ไม่สูงประมาณ37ซึ่งอุณหภูมิคนปกติก็36 37อยู่แล้วถูกไหมไม่มีไข้แต่ตรวจเจอเชื้อโควิดไอเด็กต้องแอดมิดปะเคสเนี้ยพอตรวจเสร็จปุ๊บเนื่องจากมันไม่มีอาการอะไรเลยเด็กยังร่าเริงนะครับเขาบอกว่าจริงๆไม่ต้องแอดมิดก็ได้กลับบ้านก็ได้เราก็เลยบอกว่าคุณหมอเรามีประกันอ่ะเราแบบกลัวว่าลูกจะเป็นอะไรขอแอดมิดเลยได้ไหมแล้วมีทางเลือกนะเออมีทางเลือกแอดมิดห้อง VIP ด้วยนี่ฉิงอีกโอเคคุณหมอก็บอกได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณหมอแอดมิดให้นะครับก็แอดมิดระหว่างวันเนี่ยลองนึกภาพเด็กที่เหมือนไม่ป่วยโหแม่งวิ่งทั่วห้องเลยวิ่งหมอมาไปแอบในตู้เสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างชีวิตแม่งล่าเริงมากนะครับพอล่าเริงมากเสร็จปุ๊บเราก็นึกว่าไม่เป็นอะไรปรากฏว่าตกกลางคืนตีสองพยาบาลเข้ามาวัดไข้วัดเสร็จพยาบาลบอกคุณพ่อคะ 39.4 องศาโหสูงมากไอ้นี่วัดในห้องแอร์ด้วยนะวัดในห้องแอร์เออแล้วแอร์โรงพยาบาลในห้องเนี่ยคือลูกเป็นคนติดนอนเย็นนอนหนาวๆอ่ะโอ้โหพ่อมันแทบนอนไม่ได้อย่าง 39.4 เออโอ้พยาบาลบอกว่าคุณพ่อคะไม่มีเวลาคุยกับลูกแล้วค่ะพยาบาลอุ้มระหว่างที่ลูกกําลังดิ้นตัวมันร้อนมากเลือดกําเดาไหลอ๋อชักไหมยังพยาบาลบอกว่าถ้า40เนี่ยมีโอกาสชักแล้วนะครับอุ้มไปเช็ดตัวใบมือนึงเราก็อุดเลือดกำเดาลูกครับให้มือนึงก็ช่วยพยาบาลเช็ดตัวเพราะลูกไม่ยอมให้ใครจับตัวพยาบาลเช็ดลูกเช็ดเราเช็ดเสร็จให้เริ่มลงคุณพยาบาลก็เอายาโดสหนึ่งให้ยาฉีดกันชักฉีดให้ก่อนลดไข้กันชักเสร็จผ่านไป30นาทีมาวัดไข้ยังไม่ลง30นาทีไม่ลงอีกหลังจากเช็ดตัวไปแล้วด้วยลงไปหน่อยนึงแต่ยังสูงอยู่เหลือ 38.5 ก็เลยให้กินยาอีกกินยาลดไข้ไอบูโปรเฟนกินไอบูเลยเหรออืมกินไอบูโปรเฟนผ่านไปอีก30นาทีนั่นมาอีกอัดไทลินอลอีกอืมคืนนั้นก็เลยไข้ลดไปคุยกับพยาบาลบอกว่าโชคดีมากที่แบบเราอยู่ที่โรงพยาบาลนะเราต้องมาเช็คอ่ะลองคิดดูถ้าเราจะไปตรวจเราเป็นพ่อแม่ตีสองใครจะลุกขึ้นมาตรวจลูกนึกออกไหมตื่นมาตอนเช้าคุณเรื่องความเดาเต็มเลยใช่นี่ขนาดเรานอนข้างลูกเลยนะก็คือนอนเต็มผู้ป่วยเลยใช่ไหมใช่
เราไม่รู้ตัวแล้วพอเราอยู่บ้านเนี่ยมันไม่มีคนมาดูแลใช่ครับมันทำให้ผมนึกกลับไปย้อนกลับไปเนาะว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันเนี้ยเราไม่ได้เป็นตัวแทนประกันชีวิตเราไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วเราไม่ได้เห็นความสำคัญของประกันสุขภาพของเด็กเนาะเออของเด็กมันเกิด what if เลยนะถ้าไม่มีถ้าวันนี้ผมไม่มีประกันคุณก็คงจะไม่นอนโรงพยาบาลแล้วถ้าผมไม่นอนโรงพยาบาลมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ถามว่าวันนั้นค่ารักษาเนี่ยพื้นว่าเท่าไหร่นอนไปกี่วันนอนไป3วัน3วันก็สัก 40,000 แล้วมั้งไม่แพงเคสที่ 20,000 เพราะว่าไม่ได้ให้เจาะเลือดไม่ได้ทำอะไรก็ 20,000 แต่ผมว่า 20,000 เนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่มากหรือน้อยหรอกมันสำคัญที่ว่าถ้าวันนั้นกลับไปแล้วเราไม่มีประกันแล้วเราไม่ให้ลูกแอดมิดมันก็คิดแหละมันจะมันก็ไม่ให้แอดมิดอยู่แล้วล่ะความสูญเสียมันอาจจะมากกว่า 20,000 นึกออกไหมเพราะเราทำประกันเนี่ยเราทำให้กับชีวิตของลูกเป็นความรักเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเราวันนี้เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าถ้ามีคนมาเสนอประกันเด็กอะทำเถอะเอาจริงไม่ต้องเป็นเราก็ได้แต่ถ้าเป็นเราก็ดีแอดไลน์เข้ามาครับ @wfam well family นะครับจะได้เจอเคสจริงเลยแล้วก็เจอวินตัวจริงๆเลยใช่แล้วอยากรู้ว่าเราจัดประกันให้หน้าตาดีขนาดไหนแอดมาคุยกันก่อนจัดฟรีไม่มีคิดตังค์รับเพียง15ท่านต่อสัปดาห์เท่านั้นครับมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วฮะคิวมันแน่นเกินไปจะตายแล้วครับน้องนี่เคยนอนโรงพยาบาลมาก่อนเคยเคยเป็นมือเท้าปากโอ้อันนี้ก็เรียกไม่ได้เนาะน้อยพากว่าใช่เจอแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกคุณเริ่มไปมีสังคมไปเนอร์เซอรี่ไปอนุบาลซึ่งตอนแรกเนี่ยมือเท้าปากเนี่ยโดนไข้ไป39องศาโอ้แต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีอาการนึกออกไหมครับเราก็เลยแบบไม่มีแผลแต่ว่ามีอาการคือไข้สูง39ก็เลยแอดมิดเข้าไปเลยแต่เคสโควิดเมื่อกี้ไม่คิดใช้คำว่าไม่คิดว่ามันจะ 39.4 แล้วตอนนี้น้องเป็นไงหายแล้วครับครบ10วันเรียบร้อยล่าเริ่มปกติแต่ว่ายังมีไอไอจะหายช้าที่สุดอยู่แล้วใช่ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วกันโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะปรึกษาก็แอดไลน์มาได้ที่แอดเดี๋ยวลืมเติมแอดนะ WFAM ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวินมากที่เข้ามาแชร์เคสที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะซึ่งก็ควรทำแหละโอ้ใช้คำว่าต้องเลยแล้วกันนะต้องทำนะเป็นใครก็ต้องทำนะครับไม่งั้นพอมาเจอกรณีอย่างนี้มันแลกกันไม่ได้จริงนะครับเราวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ